It's time for a cup of culture podcast. Let's grab a cup and sit back. ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับนะครับของ culture เลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่122ของเรานะครับกับผมบอลสุรัตน์ครับครับช่วงนี้หลายๆคนก็ต้องจิบกาแฟกันที่บ้านแล้วนะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่จะเรียกว่าไม่ขาดคิดก็ไม่เชิงนะครับมันก็พอเดาได้ว่าไม่ช้าก็เร็วเราอาจจะต้องอยู่ในจุดนี้เหมือนกันนะครับก็คือการมาในระลอกถัดมาของโควิด-19 ในบ้านเรานะครับแต่ก็คาดว่าระลอกนี้ก็คงจะไม่หนักเหมือนระลอกที่ผ่านมาเพราะว่าเรามีการเตรียมตัวเรามีความเข้าใจกันพอสมควรแล้วนะครับว่าจะดูแลจะรักษาระยะกันยังไงบ้างนะครับก็ในช่วงปีใหม่นี้ก็อาจจะต้องฉลองกันแบบเป็นการส่วนตัวกันแล้วครับใน EP ที่แล้วเนี่ยนะครับคุณจิ๊บเขาได้พูดถึง Netflix นะครับพูดถึงเรื่องของการทำเรื่อง performance management ซึ่ง Netflix เนี่ยต้องบอกว่าเขาก็โละทิ้งหมดเลยนะครับ performance management แบบ KPI หรือแบบที่จะต้องทำกันแบบปีละครั้งอะไรต่างๆมาใช้การ feedback กันเป็นระยะระยะนะครับแล้วก็ใช้หลักการที่เขาเรียกว่า life 360นะครับก็คือการใช้360องศาโดยการที่นั่งพูดคุยกันเลยนะครับซึ่งก็ได้ผลดีนะครับแล้วก็เป็นเหตุทำให้องค์กรนี้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมจริงๆนะฮะในหนังสือ No Rules นะครับที่ Reed Hastings CEO ของ Netflix เนี่ยเขียนร่วมกับ Erin Meyer นะฮะเขาก็บอกงี้เลยครับว่าถ้าคุณกำลังจะสร้างวัฒนธรรมแห่งความที่แต่ละคนต้องจริงใจต่อกันเนี่ยเราต้องมีความกล้าเลยครับกล้าอะไรเราต้องกล้าที่จะกำจัดอะไรที่มันไม่เอาไหนอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่ตรงไปตรงมาออกไปจากองค์กรด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นนะครับบางองค์กรจะมีคนเก่งที่เป็นซูเปอร์สตาร์แล้วด้วยความที่เป็นคนเก่งเป็นคนที่เราเหมือนเราจะขาดเขาไปไม่ได้เนี่ยมันก็เลยทำให้เราไม่กล้าที่จะฟีดแบ็กหรือกล้าที่จะสื่อสารกับเขาตรงๆในช่วงเวลาที่เราอยากจะให้เขาปรับปรุงหรือแก้ไขอะไรเพราะกลัวจะเป็นการทำลายน้ำใจเขาเดี๋ยวเขาจะลาออกหนังสือเล่มนี้เขาบอกนี่เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นมันจะมองว่าการมีคนคนนี้อยู่ในองค์กรเนี่ยมันจะใช้ต้นทุนที่สูงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เราจะไม่สามารถที่จะฟีดแบ็กกันตรงๆได้กันที่ Netflix การฟีดแบ็กกันในยุคสมัยหนึ่งมันดูเหมือนเป็นศิลปะนะฮะมากกว่าที่จะเป็นวิทยาศาสตร์นะครับแต่ที่ Netflix เนี่ยเขาพยายามจะทำให้มันเป็นเรื่องที่ทุกๆคนทำได้เลยแต่เขามีหลักการที่ทำให้มันเป็นวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นนะครับหลักการการฟีดแบ็กของเขาเนี่ยเขาเรียกว่า 4A นะครับหรือว่า 4A นะฮะซึ่ง A มันก็เป็นตัวย่อนะครับซึ่งรูปแบบของการฟีดแบ็กที่ Netflix เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนด้วยกันคือในมุมของการเป็นผู้ให้แล้วก็ในมุมของการที่เป็นผู้รับเรามาดูทีละส่วนนะครับในมุมของการที่จะเป็นผู้ให้ฟีดแบ็กเนี่ยนะครับใน A ตัวแรกเลยก็คือ aim to assist นั่นเองก็คือการที่เราจะหมายถึงว่าการฟีดแบ็กเนี่ยมันต้องมาจากเจตนาที่ดีนะครับไม่ใช่การที่เราจะพูดอะไรออกไปเพียงเพราะว่าที่อยากจะทำให้เราเนี่ยหายใจหายคอคล่องขึ้นนะครับหรือร้ายไปกว่านั้นบางทีการฟีดแบ็กเนี่ยมันมาด้วยเจตนาที่จะไปทำร้ายหรือคุกคามคนอื่นหรือเป็นเหตุทำให้เกิดการเมืองในองค์กรอันนี้เป็นสิ่งที่ Netflix เขายอมรับไม่ได้เลยการฟีดแบ็กที่ดีเราคาดหวังครับที่อยากจะเห็นพฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำก็คือว่าเป้าหมายคือการที่เราจะช่วยเขาให้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่พฤติกรรมที่พึงปรารถนาได้นะครับงั้นการฟีดแบ็กนั้นจะต้องเฉพาะเจาะจงพอสมควรเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนสมัยผมทำงานใหม่ๆเนี่ยผมเคยประชุมกับลูกค้านะครับแล้วก็ไปกับเจ้านายระหว่างที่นั่งคุยไปโดยไม่รู้ตัวครับผมก็กดปากกาแก๊ก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 ไปด้วยจะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไปทำไมเหมือนกันนะแล้วก็ไม่รู้ตัวนะครับตอนเลิกประชุมครั้งนั้นเนี่ยผมก็ยังจำได้เลยนะครับเจ้านายเขาก็ฟีดแบ็กผมเลยทันทีเลยนะครับแต่ว่าเขาก็ใช้วิธีการที่ดีนะครับเขาบอกว่าการที่เรานั่งกดปากกาแก๊กๆนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันจะทำให้ลูกค้าเขาจะมองว่าเราไม่เป็นมืออาชีพความเป็นมืออาชีพเนี่ยสำคัญมากนะในงานของเรานะครับเพราะว่ามันจะทำให้ลูกค้าเขาให้ไว้วางใจแล้วก็มีแนวโน้มที่เราจะสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้เร็วขึ้นเห็นไหมฮะอันนี้คือไปเลยที่ตรงแล้วก็ไปที่
การฟีดแบ็กเพื่อจะช่วยไม่ใช่บางคนอาจจะบอกว่าคุณมัวแต่กดปากกาทำไมมันน่ารำคาญมากเลยรู้เปล่าอะไรนี้เป็นต้นเนี้ยอ่ะการพูดแบบหลังเนี่ยมันดูเหมือนเป็นการตำหนิกันว่าแต่อาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องการช่วยเท่าไหร่นะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันแรกคือ aim to assist นะครับ a ตัวที่2ครับคือ actionable ครับเขาบอกว่าความคิดเห็นของเราที่มีต่อผู้อื่นเนี่ยมันต้องสามารถที่จะไปช่วยให้คนนั้นเนี่ยเขาสร้างความแตกต่างได้ในครั้งต่อไปได้รับฟีดแบ็กเขาจะต้องสามารถนำข้อเสนอแนะของเราเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับไม่ใช่เราพูดอะไรกว้างๆอย่างเดียวเป็นหลักการอย่างเดียวแต่ว่ามันไม่สามารถจะเอาไปปฏิบัติได้หรือมันพูดอะไรที่เกินความเป็นจริงหรือเกินความสามารถของผู้รับฟีดแบ็กเกินไปนะครับมันทำให้ผู้รับฟีดแบ็กนั้นเขาเอาไปใช้ประโยชน์หรือเอาไปทำไม่ได้จริงในสถานการณ์จริงอันนี้ไม่ดีนะครับและนั่นคือ A 2ตัวแรกนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องการให้ฟีดแบ็กนะครับ A 2ตัวจะเป็นเรื่องของการรับฟีดแบ็กบ้างแล้วนะครับA ตัวแรกเลยก็คือเรื่องของ appreciate ครับก็ตามตัวเลยครับก็คือเราจะต้องรู้สึกขอบคุณรู้สึกที่จะเต็มใจนะครับที่จะรับฟีดแบ็กนั้นในหนังสือเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่ามนุษย์เองเนี่ยมีแนวโน้มอยู่แล้วครับที่จะปกป้องหรือจะแก้ตัวเมื่อได้รับคำพูดอะไรที่เกี่ยวกับในเชิงของการวิพากษ์วิจารณ์หรือพูดอะไรที่มันเป็นเรื่องที่เป็นข้อเสียของเราก็เป็นเพราะว่าเรามีอัตตาหรือในขณะเดียวกันเราก็อยากจะปกป้องชื่อเสียงอะไรต่างๆของเรานั่นเองใน Netflix เขาจะส่งเสริมให้เราสามารถก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ไปได้นะครับเพราะรู้ว่านี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วโดยตั้งคำถามกับตัวเองอยู่เสมอว่าเราจะขอบคุณคนที่กำลังฟีดแบคเราได้อย่างไรสำหรับสิ่งที่กำลังทำอยู่นี้ทำอย่างไรนะเราถึงจะสามารถที่จะรับฟังแล้วก็พิจารณาอย่างรอบคอบเปิดใจกว้างนะครับแล้วก็พยายามที่จะไม่ปกป้องตัวเองหรือแสดงอารมณ์โกรธออกไปอันนี้สำคัญนะฮะเพราะในขณะที่เราแสดงอารมณ์ในเชิงลบหรือทำอะไรที่แสดงให้เห็นว่าเราไม่ยินดีกับฟีดแบ็กที่ได้รับเนี่ยทั้งต่อไปคนคนนั้นเขาคงไม่ค่อยอยากฟีดแบ็กเรานะครับอ้าวแต่ว่าหลายๆคนก็จะบอกว่าแล้วถ้าสมมติว่าสิ่งที่เขาพูดมาแล้วมันไม่ใช่ความจริงหรือเราไม่เห็นด้วยล่ะเราควรจะแสดงอย่างไรออกไปดีอันนั้นจะเป็น A ตัวถัดไปครับก็คือ accept or discard ที่ Netflix เนี่ยเขาจะมีการฟีดแบ็กกันบ่อยมากนะครับแต่ที่สำคัญก็ไม่ใช่ว่าทุกฟีดแบ็กที่เราต้องรับไปปฏิบัติไปแก้ไขอะไรฮะเพียงแต่ว่าคุณต้องรับฟังแล้วก็พิจารณาสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับซึ่งถ้าคุณรู้สึกว่ามันเป็นความจริงคุณก็รับไปปฏิบัติแต่ถ้ามันไม่ใช่ความจริงคุณก็ลืมมันไปซะแค่นั้นเองไม่จำเป็นจะต้องเอาทุกเรื่องที่ได้รับฟีดแบ็กเอาไปทำอะไรอันนั้นเป็นสิทธิ์ของเราเพราะว่าที่ Netflix เขาจะให้เรื่องของอิสรภาพในการทำงานสูงมากแม้กระทั่งอิสรภาพในการที่เราจะเลือกที่จะรับหรือไม่รับฟีดแบ็กนั้นก็ได้เช่นเดียวกันและนั่นคือ CA นะครับซึ่งแบ่งเป็น2ส่วนทั้งการที่เป็นผู้ให้แล้วก็การที่เป็นผู้รับฟีดแบ็กครับเอาจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะฟีดแบ็กมันเป็นยาขมอยู่แล้วนะฮะโดยเฉพาะการที่ผู้ให้และผู้รับไม่ได้มีทักษะในการที่จะทำมันอย่างดีนั่นเองนั่นคนที่ได้รับหรือแม้กระทั่งคนให้ก็ไม่อยากให้นะฮะเป็นยาขมของหลายๆคนของหลายๆองค์กรแม้กระทั่งคนที่เป็นหัวหน้างานเองก็ตามบางทีก็รู้สึกลำบากใจที่จะทำสิ่งนี้แล้วก็แน่นอนครับถ้าจะทำให้มันเกิดได้จริงมันก็คงจะเหมือนอย่างที่ Netflix เขาทำด้วยนะครับเพราะเขามีการสร้าง psychological safety นะครับสร้างความปลอดภัยในเชิงจิตวิทยานะครับซึ่งใน EP ก่อนๆเราเคยเล่าไปแล้วเนี่ยนะครับว่าให้มันเกิดความชัดเจนขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นคนก็จะไม่กล้าหรอกครับที่จะพูดกันหรือสื่อสารกันตรงๆบนพื้นฐานของความปรารถนาดีต่อองค์กรหรือต่อกันและกันครับลองดูนะครับลองเอาไปปรับใช้กับองค์กรของท่านดูครับวันนี้กาแฟหมดแก้วแล้วนะครับพบกันใหม่ในกาแฟแก้วหน้านะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมที่เราอยากเห็นกันครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.